ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เข้ามาฟังหัวใจของตัวเองในป่านะคะเหมือนเดินเข้ามาอาบป่าเพื่อให้มีกายวิเวกจิตวิเวกแล้วก็ทำหน้าที่ของเราตลอดทั้งวันด้วยอุปธิวิเวกค่ะวิเวกแปลว่าความสงัดความสงบการที่เราเข้ามาเดินป่าแล้วเราเห็นว่ากายของเราเนี่ยได้แยกออกมาจากเมืองแล้วก็เข้ามาอยู่กับธรรมชาติได้มาฟังเสียงของธรรมชาติได้มีโอกาสที่จะฟังหัวใจของเราในขณะที่ป่าก็มีความร่มเย็นกายวิเวกเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนที่กำลังเหนื่อยคุณแม่เข้ามาแล้วความเงียบทำให้คุณแม่ได้ยินเสียงของป่าชัดเจนมันคงเป็นเสียงของธรรมชาติหรือแมลงที่อยู่ในป่านี้นะคะยืนหายใจลึกๆขอบคุณต้นไม้ขอบคุณออกซิเจนที่ชีวิตได้จากป่าคืนคาร์บอนไดออกไซด์อย่างคนที่มีลมหายใจออกที่บอกรักทุกสรรพชีวิตอย่างมีเมตตาภาวนาเมื่อเราเดินเข้ามาในนี้เราจะสังเกตเห็นธรรมชาติอย่างหนึ่งคุณแม่เห็นหลุมขนมคกอย่างเนี้ยค่ะที่มันเกิดขึ้นเอง 2-3 หลุมซึ่งเป็นธรรมชาตินะคะนึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ว่าเราควรจะทำหลุมขนมคกในป่าเนี่ยให้มากขึ้นแล้วก็ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าป่าก็ทำหลุมอย่างนี้ด้วยตัวเขาเองแล้วเราจะเห็นรากของต้นไม้ที่มันเป็นเหมือนเขื่อนเล็กๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินี่เป็นฝีมือของธรรมชาตินะคะมีหลุมที่หนึ่งมีหลุมที่สองที่สามด้านหลังคุณแม่ทางด้านนู้นก็มีอีกหลุมหนึ่งนันทวันลงแผนกล้องไปก็จะเห็นอย่างนี้ล่ะค่ะที่เราเรียกว่าธรรมชาติสอนเราท่านเห็นหลุมที่กักน้ำได้เห็นรากของต้นไม้ที่เป็นเขื่อนที่เป็นเหมือนที่ขั้นน้ำเป็นสปริงเวย์ธรรมชาติเลยนะคะถ้าเราเคารพสิ่งที่เราได้เห็นอยู่นี้คุณแม่เชื่อว่าจะไม่มีใครทำลายธรรมชาติเพราะธรรมชาติสอนธรรมการเข้ามาอยู่ในป่าเราขยับตัวเพียงนิดเดียวเท้าที่เรากระทบกับใบไม้มีสัตว์หลายชนิดที่อยู่ใต้ใบไม้จะปลอดภัยจากการเดินของเราหรือไม่ถ้าเจตนาของเราไม่เบียดเบียนเราต้องระวังอย่าให้เท้าของเราไปทำร้ายเท้ากระทบพื้นตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเท้ากระทบพื้นจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเดินในป่าอย่างมีกายวิเวกจิตตวิเวกคือจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นถ้าได้กายวิเวกคือกายสงัดจิตรู้ตื่นและเบิกบานอุปธิวิเวกก็ไม่ยากเลยค่ะการเดินอยู่ในป่าไม่มีชั้นไม่มีของชั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นชั้นมีแต่ธรรมชาติล้วนๆที่สอนให้เราเห็นว่าการอยู่อย่างถ่อมตัวคุณแม่จะเดินมาดูหลุมขนมคกนี้เพราะคุณแม่สนใจมันแปลกใจว่ามันมีสิ่งนี้จริงๆ
รากของต้นไม้ก็กันน้ำหลุมนี้ก็เก็บน้ำฝนลงมาจากภูเขามาอยู่หลุมนี้หลุมนู้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านคงเห็นอย่างนี้ล่ะค่ะท่านถึงได้สอนว่าทำหลุมขนมคกไว้ในป่าเพื่อให้ป่าเนี่ยเป็นฟองน้ำซับน้ำไว้และพอเราเห็นว่ามันมีการกักกันน้ำโดยธรรมชาติป่าก็เขียวขจีป่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณแม่ได้อาศัยเวลาตอนกลางวันที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์แล้วมันร้อนนี่เป็นเถาวัลย์ของเขานะคะพอเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยมันเย็นตอนกลางวันก็อาศัยมามีกายวิเวกอยู่ที่นี่โดยพยายามเคลื่อนไหวตัวเองในนี้ยังไม่เบียดเบียนเพื่อให้รักษาธรรมชาติเอาไว้ให้มากที่สุดเห็นธรรมชาติที่มีใบไม้ที่ร่วงหนาหนามากค่ะเวลาเดินไปเนี่ยจะได้ยินเสียงสวบของเท้าที่เหยียบใบไม้ต้นไม้ตายครึ่งหนึ่งก็ล้มมาก็เป็นปุ๋ยของต้นไม้ต้นอื่นต่อไปอยู่ที่นี่ก็ต้องเคารพสิ่งที่อยู่ที่นี่ไม่มาเบียดเบียนมาแผ่เมตตาอาศัยร่มเงาของต้นไม้เพื่อจะให้ร่างกายได้พักการเคลื่อนไหวอย่างไม่เบียดเบียนก็ทำให้เราปลอดภัยสรรพสัตว์ที่อยู่ในป่านี้จะไม่ทำร้ายเราเนี่ยคุณแม่เดินมาถึงช่องลมนี่ลมพัดเลยค่ะเห็นใบไม้ร่วงไหมคะเย็นมากค่ะมีต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ประปรายแล้วพอฝนตกต้นไม้ก็ที่ร่วงนี่ใบไม้ที่ร่วงเนี่ยนะคะมันก็เป็นผลที่จะให้ใบไม้ใหม่เกิดขึ้นเราเห็นเถาวัลย์พันเป็นระยะระยะสวยงามมากนะคะอันเนี้ยต้องให้เขารักษาไว้เลยมันเป็นธรรมชาติของต้นไม้ที่มันอาศัยกันและกันและเลื้อยขึ้นไปเพื่อจะได้แสงคุณแม่อยากถามว่ามีคนดูอยู่ไหมมีใครชอบการเดินป่าอย่างนี้บ้างกดไลค์เข้ามาเลยแชร์ไปเลยไม่ได้เข้ามาง่ายนะแล้วก็พอเข้ามาแล้วก็อยากแบ่งปันความสงบแทบจะไม่อยากเคลื่อนไหวเลยอะได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงหัวใจของเราที่เต้นเต้นยังไม่เบียดเบียนอ่อนโยนมากค่ะได้ยินเสียงชะนีไกลๆร้องอยู่เสียงลมค่ะเราต้องฝึกที่จะมีโอกาสได้อยู่กับตัวเองบ้างในระหว่างวันฝึกที่จะเข้าใจชีวิตที่มีกายที่เคลื่อนไหวอยู่ในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดเมื่อมีกายวิเวกก็ง่ายต่อการที่จะมีจิตวิเวกคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานอุปธิวิเวกคือการสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ค่ะ
มีวิเวกอยู่3นะคะวิเวกแปลว่าสงบสงัดทั้งกายก็สงบจิตก็รู้ตื่นและเบิกบานสงัดจากการหลงอารมณ์แล้วก็สละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นฉันก็เป็นอุปัฏฐวิเวกอุปัฏฐวิเวกเนี่ยมีอยู่กับเราได้ตลอดทั้งวันค่ะคุณแม่พาท่านเดินไปเรื่อยๆโดยธรรมชาติข้างทางเนี่ยสอนให้คุณแม่รู้ว่าต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่เถาวัลย์เล็กๆที่เลื้อยขึ้นไปหรือต้นไม้เล็กๆที่พยายามพุ่งขึ้นไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเถาวัลย์ที่พันอยู่มันก็ต้องการแสงอาทิตย์ต้องการโอกาสที่จะได้รับจากธรรมชาติที่มันช่วยให้เขาได้สงเคราะห์แสงจึงทำให้รู้ว่ามนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้แค่ใช้โอกาสในการเรียนรู้แบบพึ่งพิงอิงอาศัยกันดูตรงนี้นะคะดูตรงนี้ค่ะเนี่ยไม้เลื้อยไหลไปนี่คือเส้นทางน้ำแล้วนะคะตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นหล่มน้ำที่เป็นเขาเรียกว่าทางน้ำจากภูเขาแล้วดูนะคะไม้เขาเลื้อยไปไม่เบียดเบียนอาศัยกันและกันวิเวกไปด้วยกันวิเวกจากการเบียดเบียนก็เรียกว่าเนี่ยแหละกายวิเวกวิเวกจากการหลงอารมณ์ก็จิตตวิเวกอารมณ์มาอารมณ์ไปใจรู้ทันไหวรู้ทันอารมณ์ไม่หลงอารมณ์สงบจริงๆค่ะไม่อยากพูดเลยอ่ะอยากฟังบางครั้งไม่อยากพูดเลยอยากฟังถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้ด้วยสัมมาสติเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตทั้งหลายทั้งปวงมีสภาวะธรรมใดเกิดที่จิตก็ไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของกายเวทนาจิตและธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่บรรลุเลยค่ะเห็นล่องน้ำไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำเห็นต้นไม้แห้งที่ผุพังร่วงหล่นเห็นยอดไม้ที่กำลังผลิใบเพราะฝนร่วงนี่ธรรมชาติคุณแม่เห็นธรรมชาติข้างนอกทีนี้คุณแม่จะกลับมาพูดถึงธรรมชาติภายในธรรมชาติภายในก็คือการฝึกให้เรามีสติรู้เท่าทันสภาวะธรรมเหมือนเรายืนดูที่จริงมันก็ไม่มีชั้นยืนดูแต่สภาพที่มันเห็นก็คือการรู้นะก็คือการรู้การรู้การเห็นที่นี่เห็นชอบก็คือเห็นความคลายคืนเห็นความจางคลายเห็นความไม่เที่ยงเห็นการมาการไปเห็นการเกิดการดับเห็นการมาการไปคือเห็นอะไรคะเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอัญญาโกฏฐัญญะเธอรู้แล้วหนอรู้ว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาอัญญาโกฏฐัญญะเป็นโสดาบันรูปแรกเป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมการมีกายวิเวกจิตวิเวกอุปัฏฐวิเวกแบบให้มีดวงตาเห็นธรรมคือเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเห็นทุกอย่างตามสภาพความเป็นจริงมีเกิดมีทนอยู่ได้ยากแล้วก็มีดับไปวันนี้จึงเป็นวันที่คุณแม่มาส่งให้ท่านได้ทบทวนเรื่อง
กายถ้าเราอยู่กับโลกแล้วกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีอารมณ์มากระทบใจให้มีสติรู้ทันสภาวธรรมนั้นเห็นความคลายคืนของสภาวธรรมนั้นถอนความยึดมั่นถือมั่นที่จะเข้าไปจัดการครอบครองยึดถือยืนดูรู้ปล่อยเราก็จะเห็นความเป็นอิสระเห็นการเกิดการดับเห็นการมาการไปหุบเขาโพธิสัตว์เป็นสถานที่ที่จะทำให้เราบรรลุธรรมเป็นสถานที่ที่ทำให้เราได้มีชีวิตที่จะมีกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกเห็นเส้นทางของการเดินในป่าอย่างถ่อมตัวของเราที่มีการตั้งเจตนาที่จะดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนงร้ายคุณแม่อยากเดินกลับมาที่ตรงนี้เพื่อที่จะจบแล้วอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสกับตัวเองบ้างในวันหนึ่งก่อนนอนถามใจตัวเองว่าวันนี้เราได้ภาวนามีกายภาวนามีศีลภาวนามีจิตตภาวนาและมีปัญญาภาวนาในทุกๆวันช่วงของชีวิตที่เราได้เดินเล่นอยู่ในโลกใบนี้อยู่กับโลกอย่างสงบอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกหรือเปล่าหายใจเข้าลึกๆขอบคุณโอกาสที่เรายังมีชีวิตอยู่อ่อนโยนกับชีวิตที่คุณเหลืออยู่ฝึกสร้างลมหายใจแห่งสติที่เป็นเพื่อนลมหายใจคือชีวิตและลมหายใจคืออาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ของเราขอบคุณทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดที่มีกุศลและเจตนาในการดำรงอยู่ของมนุษยชาติที่จะไม่เบียดเบียนขอบคุณทุกเรื่องราวที่ทำให้เราได้ตระหนักและมีสำนึกร่วมกันว่าการเดินทางอย่างรวดเร็วมันอาจจะนำมาซึ่งการเบียดเบียนทั้งที่เราก็ไม่มีเจตนาลองใช้โอกาสที่เราได้หยุดและทบทวนอย่างนี้ให้กำลังใจกันละกันให้โอกาสในการที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างไม่เบียดเบียนเถอะค่ะทุกเรื่องราวในโลกนี้มีบุญคุณกับเราทั้งสิ้นธรรมชาติเตือนให้เรากลับมาถ่อมตัวและเคารพชีวิตแล้วใช้ชีวิตยังไม่เบียดเบียนถือเป็นการเคารพโลกใบนี้ชีวิตไม่ใช่ของฉันอยู่กับกายวิเวกแบบไม่มีฉันมีจิตวิเวกคือมีกำลังของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่เข้าไปยึดถือครอบครองและสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปธิวิเวกคือไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่ามีฉันเพราะมันไม่มีตัณหาคือความทยานอยากมีอยากเป็นที่เป็นรากของอุปทานอีกแล้วชีวิตมีอยู่ความรู้สึกเกิดดับฉับพลันนี่นะเจ้าตัณหาเจ้าแตะเราไม่ได้อีกแล้วการเข้าถึงอุปธิวิเวกภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนนะคะขอให้คุณมีลมหายใจ
ที่นำพาความสงบเย็นและเมื่อคุณเย็นคุณจะเห็นคุณค่าของการก้าวเดินอย่างไม่เบียดเบียนและเมื่อคุณเห็นว่าการมาการไปของคุณสั้นๆในโลกใบนี้มันไม่มีอะไรเป็นชั้นเป็นของชั้นคุณเกิดมาแล้วโลกนี้ผาสุกและงดงามเพราะการทำหน้าที่ของเราคุณแม่จึงขออนุโมทนาอย่างยิ่งต่อการสร้างครอบครัวแห่งสติเช่นนี้ขอบคุณโควิด-19ที่ทำให้พวกเราโตขึ้นช้าขึ้นชัดขึ้นและมีอิสระมากขึ้นคืนนี้ก่อนนอนอย่าลืมหาเวลาทบทวนเรื่องกายเวทนาจิตธรรมและเข้าถึงความสละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาได้ก็อยู่กับโลกอย่างมีดวงตาเห็นธรรมนะคะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกด้วยกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ